ไม่ได้สองไฟว่าข้างซ้ายจับซ้ายขาเขาบอกเขาอยู่ข้างขวาเลยเป็นไงบ้างเกมวันนี้เกมเตะหลุดบ่อยไหมเป็นไงคนเกรงพี่เขาเวลามีมวยด้วยยังไงบ้างหนักรอบแต่ก็ได้พี่เขาแข็งแรงหนักด้วยจังหวะโดนหมัดยกห้านี่เป็นยังไงบ้างเมามากยังตาลอยเลยยังเมาอยู่เลยใช่ไหมเมาอยู่เมาอยู่อะไรนะพูดไปหมดเลยว่าเราก็พยายามที่จะลุกขึ้นมาสู้ต่อนะเขาจะยานน้ำมวยจริงเลยอ้อนเสียโบ๊ทใส่ไฟหน้าขอแก้มือได้ไหมขอบคุณเจ้าของอะไรให้เลือกเลยเอาน้ำหนักอะไรให้เลือกเลยเฮ้ยเอามึงเลยเอาแบบตอนนี้ต้องคิดว่ามึงดีที่สุดน้ำหนักของมึงดีที่สุดน้ำหนักอะไรน้ำหนักอะไรน้องบอกห้าสิบหกห้าสิบหกพิจิตรให้เลือกสิบหกพิจิตรเลือกเลยตามใจมึงทุกอย่างเลยครับเลือกเลยห้าสิบห้าอย่าได้ขึ้นคืนหรืออยากกลับไปทำน้ำร่างกายก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาบอกน้ำหนักทีก็ได้แล้วแต่นะขอแค่ไม่หน่อยน้องอ่ะเอาล่ะครับผมนี่ก็คือถือว่าเป็นสุดยอดถือว่ายอดมวยครับถือว่าเป็นยอดมวยแล้วก็จานลูกผมว่าโอเคครับนี่แหละครับโอ้โหโดนไปลูกนี้นะน่าเสียดายแค่โดนตัดเกมตัวเด็กตัวเวลาเนี่ยมันมีองค์ประกอบมันทำเป็นลูกต่อตัวเองอ่ะยอดมวยนี่คือยอดมวยนี่คืออนาคตยอดมวยคนต่อไปเลยผมบอกครับเพราะว่าวิธีการชกของเขาครับเกมการชกเขาไม่ได้ตกใจกับอาวุธของกุมารดอยเลยยกข้าเนี่ยเหตุที่มันโดนหมัดก็เพราะว่าเขาไปลองแล้วเขาต้องเปิดเกมเข้าไปหาพอเปิดเกมก็เลยมีช่องโหว่แต่ถ้าสู้ยกข้าเขาเป็นตัวชนะนะเผลอๆวันนี้ยกสี่กุมารดอยเนี่ยถ้าเกิดไม่มีตัดสินใจว่าเป็นลูกดึงนะไม่มีลูกดึงนะไม่มีลูกดึงหลบนะเผลอแพ้ขาดไปแล้วแต่พอประสบการณ์ของกุมารดอยเขาเปลี่ยนเกมจากที่เขาบางไม่อยู่เขาเปลี่ยนเป็นดึงเสร็จแล้วได้ลูกเตะลูกเตะหลายทีก็เลยเห็นว่ายกสี่ได้เปรียบยกข้ามันคือจุดที่ผ่านว่าเขาเดินเข้าหาเขาเดินเข้าหาได้โดนผ้าโดนปัดปกติเขาเป็นมวยจังหวะพิมพ์อยู่แล้วใช่แล้วก็เดินแล้วโดนผ้าไปเดินก็เลยผ้าครับผมถ้าคุณถามในฐานะแบบงานในฐานะที่ตัวเสียโบ๊ทเองเป็นโปรโมเตอร์นะน้องมันท้าเงี้ยเรารู้สึกยังไงผมก็เสียดายอะคือฐานะถ้าเราทิ้งหมวกของการเป็นหัวหน้าคณะกุมารดอยไปนะถ้าในฐานะของโปรโมเตอร์อะผมเสียดายว่ามวยกำลังสดไม่อยากให้แพ้อันนี้มุมของโปรโมเตอร์นะแต่ว่าเกมการชกก็คือเกมกีฬาครับแพ้ชนะไปก็ถือว่ามาต่อยกันใหม่ได้นะน้ำหนักครั้งต่อไปก็ถ้าเกิดแก้มือกันก็ให้พิศิลานเลือกน้ำหนักเลยว่าน้ำหนักอะไรอย่างไฟแรกผมประกบกับเขาเจอกับกุมารดอยจริงๆถ้าโปรโมเตอร์ทั่วไปก็ออต้องน้ำหนัก116-117เพราะว่ากุมารดอยต่อยล่าสุดคือ118.9ต่อยกับปืนกลแต่ว่าผมก็ไม่เอาเปรียบพิศิลาเพราะว่าเราเห็นว่าน้องมันยังอายุน้อยกุมารดอยต้องทำลงมาหาน้องอันนี้คือสิ่งที่เราเนี่ยเราคนจัดมวยครับผมเสียดายเหมือนกันว่าเสียดายครับเสียดายครับแต่ครั้งมวยมันต้องเจอกันยังไงมันต้องเจอกันเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้กุมารดอยวันนี้ก็ยังมองคู่ไม่ออกว่าใครเหมาะสมที่สุดนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ